วันนี้จตุพรพรหมพันธ์ก็ยังเดินหน้าขยี้ต่อนะฮะประเด็นของนายทักษิณชินวัตรที่ประกาศจะกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะแต่ตนเองมีคดีโกงอยู่นะอ้าวแล้วจะกลับมาได้ไงไม่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะไม่พึ่งพรรคการเมืองจตุพรเนี่ยจึงบอกว่าสอว่าจะใช้ดีลพิเศษซึ่งสุ่มเสี่ยงมากวันนี้จตุพรก็เลยเตือนฮะถ้ากลับแบบไม่กลับมาติดคุกเหมือนคนทั่วไปจะกลับมาแบบไม่ต้องติดคุกโดยอาศัยดีลพิเศษเนี่ยระวังจะซ้ำรอยจอมพลถนอมกิติขจรนะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าชนวนมาจากการกลับของจอมพลถนอมวันนั้นจอมพลถนอมเนี่ยยังไม่ได้ต้องคดีทางอาญาแต่นะครับถูกนายสัญญาธรรมศักดิ์ได้อาศัยใช้มาตรา 17 ยึดทรัพย์จอมพลถนอมจอมพลประภาสและพันเอกณรงค์ดังนั้นเนี่ยนะครับการกลับมาเนี่ยมันถูกใช้เป็นชนวนเอาละครับพฤติกรรมพฤติการของกรณีนายกทักษิณกลับบ้านความจริงสองเรื่องนี้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอาจจะคนละเรื่องราวแต่ว่าชนวนที่มันกำลังจะเกิดมันกำลังจะถูกสร้างให้เป็นเรื่องเดียวกันคนละเวลาเดินรอยเดียวกันเดินรอยเดียวกันสตอรี่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าปลายทางกำลังจะเหมือนกันเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์แต่ว่านี่เป็นหนึ่งในประเด็นที่จตุพรเนี่ยตั้งข้อสงสัยในวันนี้แล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นท่านผู้ชมที่เป็นคอการเมืองเนี่ยคงทันระบอบทักษิณสมัยพรรคไทยรักไทยคุณป๊อปปี้ไม่ทราบว่าทันไหมสมัยที่ทักษิณเป็นนายกนะแล้วก็มีการเลือกตั้งสมัยสองแล้วก็บอกว่านั่นแลนสไลด์เลยเราเคยได้มาแล้วที่ทักษิณคุยโวมาถึงบัดนี้วันนี้จตุพรเนี่ยตีแสกหน้าเลยบอกว่าไม่ใช่แลนสไลด์ของจริงแล้วครั้งนั้นน่ะไทยรักไทยทักษิณนั่นแหละต้นแบบการใช้พลังดูดเอามุ้งต่างๆบ้านใหญ่ต่างๆควบรวมพรรคเข้ามาไปฟังจตุพรพรหมพันธ์นะทฤษฎีเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เสียงเป็นจำนวนมากคือการนี้นะครับการควบรวมหรือการย้ายเข้ามาพรรคไทยรักไทยเนี่ยในพ.ศ. 2544เนี่ยนะครับกลุ่มของคุณสนอเทียนทองเนี่ยก็ขนทัพใหญ่มาที่เรียกว่าวังน้ำเย็นกลุ่มการเมืองแทบสารพัดบ้านใหญ่ย้ายเข้ามา2544เนี่ยได้มา248ขาด2เสียงครึ่งพอดีก็ใช้วิธีว่าเอาพรรคเสรีธรรมเนี่ยเข้ามาควบรวมโดยการยุบพรรคเข้ามาควบรวมทำให้เสียงเกินครึ่งจะตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคความหวังใหม่ต่อมาก็ควบรวมกับพรรคความหวังใหม่และนี่นะครับต่อมาก็เดินเรื่องคดีทุจริตกลองด่านจนกระทั่งว่าพรรคชาติพัฒนาก็เข้ามาควบรวมปี 2548 มันจึงเกิดปรากฏการณ์ได้ถึง 377 มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจัดแลนสไลด์แบบถล่มทลายมันคือการบริหารการจัดการควบรวมทางการเมืองทุกชนิดอย่างเบ็ดเสร็จนะครับพอปี2548มันยิ่งใหญ่มากนะหูเนี่ยนะครับจะเริ่มไม่ทำงานปากก็จะทำงานและก็หลายเรื่องราวก็ทำด้วยความมั่นใจไม่ว่าเหตุการณ์ที่หรือเซะตากใบหรือว่าแม้กระทั่งสงครามยาเสพติดนะแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าต้นฉบับของการควบรวมที่ภาษาการเมืองเรียกว่าดูดนะเนี่ยต้นฉบับมาจากตรงนี้เลยนี่เป็นเกร็ดข้อมูลจากคนที่เคยทำงานเรียกได้ว่ารับใช้ระบอบทักษิณมาเลยอย่างนายจตุพรพรหมพันธ์นะฮะคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยขออนุญาตเพิ่มเติมเกร็ดข้อมูลก็คือสมัยคุณสนอเทียนทองมาปั้นคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นคุณสนอนี่เคยออกจากพรรคเพื่อไทยมานะโดยประกาศว่ารู้เช่นเห็นชาตินะแล้วคุณสนอแฉอะไรบ้างทีนี้โอ้โหได้แฉหนังสือเป็นเล่มเลยแฉย้อนไปตั้งแต่เรื่องลอยตัวห้างเงินบาทแฉไปตั้งแต่เรื่องผมกับเมียรวยแล้วนะเราจะไม่โกงเราจะไม่ทำเราต้องการทำเพื่อบ้านเมืองแล้วสนอบอกว่าทำเพื่อบ้านเมืองยังไงนะเวลาทำโครงการต่างๆคนที่เสนอต้องทำงบมาแล้วก็บวกกี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วก็ไปเจรจากับคนที่เขาไว้ใจโอ้โหเดี๋ยวไปดูในหนังสือรู้ทันทักษิณคุณสนอนี่ออกมาแฉยับเลยผมนั่งฟังกับป๋าหนอเนี่ยป๋าหนอก็ต้องจำได้ผมนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งฟังป๋าหนอเล่าให้ฟังเนี่ยอัดเทปมาไปด้วยนะ ทำเป็นหนังสือเลยแล้วหลังจากนั้นปานออกก็ให้กลับเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยนะนี่คือเกร็ดความหลังนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่คุณจตุพรพูดตรงไหนไม่จริงเนี่ยก็โต้มาเหมือนที่คุณจตุพรเคยย้ำครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ยังไม่ปรากฏคนในแวดวงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาตอบโต้ชี้แจงหักล้างด้วยข้อเท็จจริงแล้วจตุพรวันนี้ยังบอกต่อทีนี้หลังจากนั้นให้น้องสาวมาเป็นนายกทีนี้ทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์เป็นนายกนะแล้วช่วงที่มีอำนาจทีนี้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งหักหลังคนเสื้อแดงหักหลังมวลชนนิรโทษกรรมสุดซอยพ่วงคดีโกงนะแล้ววันนี้จตุพรบอกนะไปเจอทักษิณที่ต่างประเทศไปเจอใครที่แวดล้อมทักษิณอยู่ฮะไปเจอทุนที่คนเสื้อแดงประกาศขับไล่ในบ้านไทยในเมืองไทยนะแต่คนเหล่านั้นเนี่ยแวดล้อมทักษิณอยู่ที่ต่างประเทศนะไปฟังจตุพรเผยเรื่องนี้ฮะเราเองที่ใช้คำว่าการเมืองคือละครพลัดหลงเข้าไปลงละครนะเรานี่มึนงงมากเพราะว่าเราสู้จริงตายจริงเจ็บจริงทันทีที่ได้อำนาจมาในการเลือกตั้งสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือประชาชนเป็นใหญ่เพราะประชาชนเนี่ยพาให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ชัยชนะมวลเดียวจบแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมไปเจอนายกทักษิณที่ต่างประเทศแวดล้อมไปด้วยกลุ่มทุนที่พี่น้องคนเสื้อแดงขับไล่อยู่ในประเทศไทยที่เรียกว่าทุนอำมาตย์กลุ่มทุนสารพัดก็แวดล้อมนายกทักษิณบรรดานักการเมืองที่เรานี่นะครับวิวาทะวิวาทอยู่ในประเทศไทยก็ไปเจออยู่กับนายกทักษิณบรรดานักเคลื่อนไหวนักวิชาการที่เราฟาดฟันกันอยู่ในประเทศไทยอย่างแรงๆก็ไปเจอว่าไปหาอยู่กับนายกทักษิณนี่ต่างประเทศในประเทศคนที่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีคือผู้บัญชาการฐานบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการปราบปรามพี่น้องในปี 53 เนี่ยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยครับจากคนในกลายเป็นคนนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในท่ามกลางเขาเรียกว่ากล้ำกลืนฝืนทนนี่คือจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานนปช.นะคือเขากำลังจะบอกว่าหลังจากที่ได้มีอำนาจทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์เป็นนายกในประเทศเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดนายกกลับกลายเป็นพลเอกประยุทธ์นะในขณะที่คนไปใกล้ชิดทักษิณที่อยู่ต่างประเทศกลับกลายเป็นทุนอำมาตย์ตามภาษาที่เสื้อแดงเรียกส่วนจตุพรซึ่งร่วมเป็นร่วมตายกับคนเสื้อแดงมากลายไปเป็นคนนอกค่ะนะมันน่าช้ำใจหรือเปล่า อันนี้จตุพรพรหมพันธ์วันนี้นะโอ้โหนี่มาเป็นซีรีส์นะ